คนที่อาจจะเรียกว่าค่อนข้างเงียบนะฮะตลอด24ชั่วโมงคือคนรักตัดไม้ทำลายป่าในกลางคืนที่ออกล่าสัตว์ในกลางคืนแกก็ไปจับเป็นคนที่ชอบก่อไฟไอ้หมอนี่ผมก็ยังแซวมันชอบก่อไฟเพราะล่ะมีอยู่ครั้งหนึ่งเดินป่าด้วยกันเขาก่อไฟแล้วผมตากเสื้อผมไว้ปรากฏว่าเขาก่อไฟก็สุมไฟจนไหม้เสื้อผมไปตัวหนึ่งไม่มีเสื้อใส่เขารู้สึกว่ามันอุ่นดีนั่นอันหนึ่งแต่ว่าจริงๆผมเห็นหลายครั้งเวลาเขาก่อไฟแล้วมันเหมือนต้องการแสงสว่างที่เขียนหนังสือด้วยแล้วเขานั่งแล้วก็จัดสุมไฟไปเรื่อยแล้วเขียนหนังสือเฮ hey, ไหนฮากันนั่งกินเหล้าอะไรด้วยกันได้ก็เป็นกันเองแล้วก็มีความเป็นห่วงเป็นใยในความเป็นอยู่หรือสวัสดิภาพของผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคนนะก็ไม่ทอดทิ้งลูกน้องบางทีเย็นๆเห็นลูกน้องเตะตะก้อแกก็ขอไปเล่นด้วยหลังจากสี่ทุ่มไปแล้วเนี่ยอย่างพี่สืบเนี่ยแกก็จะใช้เทียนเป็นแสงสว่างในการนั่งทำงานต่อยามใดก็ตามที่เราเดินผ่านไปบริเวณใกล้ๆบ้านพักของพี่สืบเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตีสองตีสามอะไรก็แล้วแต่เราจะยังเห็นแสงเทียนสว่างอยู่เสมอแกเนี่ยเห็นว่าเห็นความสำคัญของชาวบ้านรอบๆป่าว่าชาวบ้านพวกนี้คือกำลังสำคัญในการดูแลรักษาป่าเพราะฉะนั้นเนี่ยนะทุกครั้งที่แกว่าเนี่ยนะแกก็จะเอาสไลด์เอาวิดีโอไปตะเวนฉายตามโรงเรียนต่างๆทำงานประชาสัมพันธ์ไปฉายให้เด็กโดยเฉพาะนักเรียนนะครับให้เพื่อทำให้เด็กนั้นรักป่ารักพื้นที่ของเขาเองอันนี้แกเป็นสิ่งที่แกทำหนักมากแกก็จะเอาโปสเตอร์เนี่ยแกวาดเองเนี่ยไปตามโรงเรียนต่างๆเนี่ยเพื่อจะคุยให้นักเรียนได้เข้าใจที่สนุกที่ผมชอบก็คือตอนที่เราไปที่หน่วยพิทักษ์ป่าอันหนึ่งซึ่งมันอยู่ติดกับลำห้วยขาแข้งตอนนั้นเราไปบันทึกภาพวิดีโอกันนะโดยมีทีมงานของสองโลกซึ่งเราสนิทสนมคุ้นเคยกันดีก็ไปทำงานกันที่นั่นไปถ่ายบันทึกภาพนกยูงซึ่งมีชุกชุมอยู่บริเวณหน่วยพิทักษ์ป่าเขาบันไดเราเข้าไปเดินป่ากันข้ามลำห้วยลงไปแล้วก็ไปเฝ้าซุ่มอยู่ในพงในพงของต้นไม้ที่มันขึ้นอยู่ในลำห้วยนะฮะซึ่งตอนนั้นเป็นช่วงหน้าแล้งน้ำในลำห้วยมันไม่มากช่วงนั้นเป็นฤดูที่นกยูง อยู่ในช่วงฤดูผสมพันธุ์นะฮะตัวผู้จะมาลำแพนเพื่อเกี้ยวตัวเมียเพื่อผสมพันธุ์ในช่วงฤดูนั้นจะมีชายหาดเกิดขึ้นมากมายชายหาดในนี้คือในลำห้วยที่กว้างใหญ่นะหลังจากน้ำลดเนี่ยมันจะทำให้เกิดชายหาดมากมายเป็นชายหาดทรายนะขึ้นอยู่กลางลำห้วยซึ่งเป็นช่วงที่พอเหมาะของฤดูผสมพันธุ์คือนกยูงตัวผู้นี่ก็จะมีหางที่สวยงามแล้วก็จะลำแผนหางเพื่อล่อตัวเมียให้เข้ามาเลือกคู่เราสามารถบันทึกภาพสัตว์ป่าต่างๆได้มากมายไม่ว่าจะเป็นนกยุงหรือสัตว์ชนิดอื่นๆซึ่งตอนนั้นเหมือนกับว่าเราทำงานในลักษณะของในเชิงวิชาการด้วยเพราะอันนั้นก็จะเป็นข้อมูลอันนึงที่เราสามารถวิเคราะห์ในการจัดการได้เหมือนกันในขณะเดียวกันภาพที่เก็บได้เราสามารถก็เป็นอันนึงที่ใช้ออกไปประชาสัมพันธ์นะฮะโดยทางทีมงานของสองโลกก็นำไปออกอากาศทางโทรทัศน์ปศ2521เนี่ยเป็นปีที่ผมเนี่ยได้รับคำสั่งให้ไปเป็นหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรผมก็ไปเห็นไปเจอกับเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตที่กำลังสำรวจอยู่นั่นแหละทำให้ผมรู้ว่าเขามีโครงการอีกโครงการหนึ่งที่ผมดึงเข้ามาเพราะว่าผมต้องการที่จะใช้ข้อสรุปที่ชัดเจนในเรื่องของความล้มเหลวในการอพยพสัตว์ป่าแล้วก็สืบเขาก็ได้ทำเอกสารเขาบอกผมว่าเอกสารเกือบเสร็จแล้วแล้วผมก็บอกว่าเอกสารนี้จะทำให้เราตอบโต้ในประเด็นใหญ่ของเขาได้ก็คือสัตว์ป่าไม่กระทบนะฮะซึ่งมันก็ตอบโต้อย่างมีน้ำหนักมากเพราะว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นคนทำมากับมือใครจะกล้าบอกสืบว่าสิ่งที่สืบทำนี่มันไม่ใช่ที่คุณบอกว่าสัตว์บางชนิดเนี่ยหนีไปเองได้เนี่ยมันไม่จริงเพราะว่าสัตว์บางชนิดเนี่ยมันหนีขึ้นยอดไม้ได้จริงแต่ว่าน้ำล้อมโคนไม้นี่มันไปไม่ได้อย่างข้างอย่างชนีนี่มันแห้งตายเลยนะครับสัตว์ป่าแต่ละชนิดเนี่ยมันมีบ้านของตัวเอง
เอาหัวใจของผู้ใหญ่นเรศวรไปไม่ว่ามันจะนิดเดียวผู้ใหญ่ก็ต้องตายหรือเรื่องผลการทบทางด้านสัตว์ป่าในสื่อก็จะโต้เองเลยเพราะว่ามันล้มเหลวมาตั้งแต่เกินเชี่ยวหลานสืบถูกเรียกเข้าไปชี้แจงในเรื่องของการแก้ไขปัญหาด้านสัตว์ป่าซึ่งสืบเขาใช้ข้อมูลที่เชี่ยวหลานชี้แจงและสืบเขาร้ายมากนะวันนั้นเขาเอาเอกสารไปแจกด้วยเอกสารที่สรุปซึ่งเอกสารชิ้นนี้สืบเขาเป็นคนคิดเองหมดเลยว่าเขาจะทำหน้าปกเป็นรูปชนีตายแล้วลอยน้ำอยู่ไปเจอลอยอยู่กลางอ่างเก็บน้ำก็ถ่ายรูปมาแล้วก็ใช้ตัวนี้เป็นหน้าปกคนที่เข้าประชุมผมไม่ได้เข้าสืบก็เอาเอกสารไปแจกอีกวันนั้นนะฮะแล้วก็คุณพิสิทธิ์ณพัทลุงเลขาธิการมูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพันธุ์พืชแห่งประเทศไทยเนี่ยก็ออกมามืดแล้วออกมาบอกกับผมที่รออยู่ข้างล่างพวกเราหลายคนเนี่ยบอกว่าชนะแล้วครม.เขามีมติให้ระงับโครงการไว้ก่อนในช่วงไหนที่แกได้รับเลือกให้เป็นหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์พืชแกได้รับแกสอบชิงตุนตุลินกันเองได้ที่ยูออฟลอนดอนเขาแกจะมาคุยกับผมเลยนะผมตัดสินใจอยู่ว่าจะอยู่หน้าเขตดีหรือไปเรียนต่อดีแต่ว่าการมาเป็นหัวหน้าที่กาดแข้งนี่เท่ากับว่าเขาต้องบริหารงานเองการบริหารงานในพื้นที่ที่มันมีปัญหาเรื้อรังแล้วก็มีการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายภายในรวมตั้งงบประมาณที่ค่อนข้างสูงมันเป็นปัญหาเยอะแล้วก็ต้องใช้ศิลปะในการบริหารงานซึ่งเราก็เป็นห่วงตอนนั้นเราก็เป็นห่วงว่าเขาจะบริหารงานอย่างไรในสมัยที่พี่สืบเป็นหัวหน้านะเราพี่สืบเคยคำนวณเล่นๆหน้าที่ความรับผิดชอบในห้วยขาดแข้ง 1,700,000 ไร่เนี่ยนะฮะเราได้งบประมาณมาคิดแล้วต่อไร่ประมาณ83 สตางค์ต่อไร่ผู้ที่เข้าไปลักลอบล่าสัตว์ป่าเนี่ยมันสามารถแทรกซึมเข้าไปได้ในทุกๆส่วนของพื้นที่งานของเขาไปเชิญหน้าตลอดเท่าที่ผมคุยแล้วก็ทราบเรื่องเขาคือว่าทุกวันเขาจะออกลาดตระเวนเขาจะออกตรวจแล้วก็จับได้ตลอดนะฮะแล้วเขาก็โมโหมากบางครั้งเขาบอกว่ามันต้องฆ่ากันบ้างเลยมึงมันถึงจะเอาอยู่อะไรเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าเขาแต่ว่าเขาทนไม่ได้กับการที่พอนอนเนี่ยเดี๋ยวปั้งแล้วเขาต้องลุกขึ้นไปแล้วเพราะมันยิ่งดังทั้งคืนเขาบอกมันเสียงปืนตลอดเวลาออกตรวจกลางคืนเพราะรู้ข่าวมาว่ามีคนลักลอบล่าสัตว์งั้นภาระของเขาต่อเรื่องที่มันหมักหมมมานานเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ใหญ่ที่หนักพอสมควรนะฮะสำหรับตัวเขาซึ่งไม่เคยผ่านงานบริหารงานมาเลยมีบันทึกอันนึงที่แกเคยเขียนไว้ว่าแกไม่ชอบที่ว่าแกไปไล่จับชาวบ้านตัวเล็กๆจับเท่าไหร่ก็ไม่หมดสาวไม่ถึงต้นตอชาวบ้านที่ยากจนตัวเล็กๆนั้นเป็นคนรับกรรมแต่พวกคนที่จ้างนี่แหละคือตัวปัญหาที่เราจะต้องสาวไปให้ถึงเท่าที่ผมเคยเห็นพี่สืบเสียใจมากที่สุดก็คือมันจะมีเหตุการณ์ที่ว่าเจ้าหน้าที่ของเราออกไปลาดตระเวนนะฮะแล้วก็ถูกพรานมันสู้นะฮะเขาก็ยิงปืนใส่หลังจากซึ่งเป็นคนละหน่วยงานกับเรานะฮะแต่ว่าอยู่ใกล้ๆกันหลังจากพี่สืบทราบเรื่องนี้พี่สืบก็น่าจะตกใจแล้วก็เสียใจมากนะฮะแล้วก็ถึงกับปาลบออกมาว่าแน่จริงมึงมายิงกูดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าก่อนหน้าที่พี่สืบไปรับตำแหน่งเป็นหัวหน้าเขตเนี่ยไม่กี่เดือนเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ถูกยิงตายไป2คนกับอีกเหตุการณ์นึงก็คือเราสามารถจับคนที่ลักลอบเข้ามาล่าสัตว์ได้รายนึงนะมันลักลอบเข้าไปล่าสัตว์ห่างจากสำนักงานเขตไปสัก 20-30 กิโลเมตรนะในทางป่านะฮะหน่วยลาดตระเวนของเราเข้าไปจับได้ในกลางพื้นที่แล้วก็นำตัวมาสอบสวนแล้วเราได้ซากสัตว์อะไรมากมายซึ่งเขาล่าสัตว์แบบเหมือนกับให้กะให้หมดป่าเลยอะส่วนมากการตัดไม้ทำลายป่าการลักตัดไม้ก็ดีล่าสัตว์ดีก็ดีสมัยก่อนเนี่ยมันจะมีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หนุนหลัง
โดยใช้ข้าราชการชั้นผู้น้อยส่วนใหญ่แล้วเป็นพวกมีสีพูดง่ายๆพวกมีสีที่สำคัญก็คือพวกตำรวจความจริงก็เป็นตำรวจชั้นผู้น้อยในพื้นที่นั่นแหละแต่ว่าพอเราเอาเรื่องเอาราวเนี่ยถ้าไปเปิดดูเอกสารที่ติดต่อกันสมัยก่อนลุงเคยทำหนังสือเรียนโรงเรียนไปทางหน่วยสังกัดก็มักจะไม่ค่อยได้รับการตอบสนองไม่ค่อยจะให้ความสำคัญแล้วก็แถมยังมาทำหนักกว่าเดิมอะไรจะเคยเกิดอย่างนี้ก็มีก็ปกป้องกันแต่แกก็เคยบ่นว่าอยากจะลาออกเหมือนกับว่าทำอะไรไม่ได้ก็ลาออกดีกว่าแต่แกก็กลัวว่าถ้าแกลาออกแล้วเนี่ยแกก็สงสารลูกน้องแกสิ่งแรกเลยที่พี่สื่อบอกว่าเราทำงานกันอยู่อย่างโดดเดี่ยวไม่ได้แล้วมันต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายจากทุกคนไม่ใช่เฉพาะเจ้าหน้าที่ป่าไม้แต่ในขณะเดียวกันก็ขอให้ภาครัฐหรือคนที่เป็นมีหน้าที่รับผิดชอบกับกรมป่าไม้ก็หันมาเหลียวแลดูแลคนที่ทำงานในป่าบ้างเพราะพี่สื่อบอกว่าเขาไม่ได้ต่างอะไรไปจากทหารที่รบอยู่ในสมรภูมิทหารที่อยู่ในป่าตายไปยังมีธงชาติคลุมศพแต่พวกเราคนที่ทำงานในป่าเนี่ยตายไปหาธงสักผืนมาคลุมศพยังไม่มีเลยป่าเนี่ยมันไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งไม่ใช่ของกรมป่าไม้ป่าเป็นสมบัติของทุกคนที่อยู่ในชาติไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าพูดถึงระบบนิเวศแล้วมันเป็นของคนทั้งโลกด้วยซ้ำไปห้วยขาแข้งหรือทุ่งใหญ่นเรศวรได้รับการประกาศให้เป็นมรดกทางธรรมชาติของโลกโดยมีข้อมูลสนับสนุนในทางวิชาการที่เกิดขึ้นจากการกระทำของผู้ชายคนนึงที่ชื่อสืบนาคเสถียรช่วงหนึ่งที่คิดว่าเป็นปัญหาหนักมากนะฮะถ้าเป็นผมก็ถือว่าเป็นเรื่องหนักคือการที่เราลงไปอยู่ในพื้นที่แล้วก็เห็นปัญหาแล้วเรารู้สึกว่าการคลี่คลายปัญหาเนี่ยในลำพังเราเนี่ยคงยากแล้วแหละเพราะมันเลื้อรังมานานมันใหญ่กว่าเราฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทำในเบื้องต้นเลยเนี่ยของกาการก็คือการรายงานให้ผู้ใหญ่ทราบสืบถูกปฏิเสธจากที่ดีกรมป่าไม้ท่านนั้นว่าคุณเอาไว้ก่อนค่อยมาปรึกษาทีหลังนะฮะสืบก็ไปหารัฐมนตรีอีกนะฮะไปหารัฐมนตรีเกษตรซึ่งอยากคลี่คลายเรื่องนี้ปรากฏว่าท่านรัฐมนตรีก็ไม่สนใจนะฮะแล้วก็ใช้คำค่อนข้างแรงกับสื่อว่าคุณกลับไปทำหน้าที่ของคุณให้มากกว่านี้สื่อเองเนี่ยเขาคงประทับใจแล้วก็มีความรู้สึกอะไรอยู่ในใจเขาเยอะในช่วงที่เขาเป็นหัวหน้าโครงการอพยพสัตว์ป่าที่เขื่อนเชี่ยวหลานที่สุราษฎร์ธานีเขื่อนเชี่ยวหลานเนี่ยได้ทำให้เกิดน้ำท่วมในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองแสงและสัตว์ป่าชุกชุมมากซึ่งก็เกิดโครงการหนึ่งขึ้นมาโครงการนี้เกิดขึ้นมาก็เพราะว่าในส่วนของกรมป่าไม้เองโดยเฉพาะส่วนรักสัตว์ป่าเองเนี่ยผลักดันว่าที่ผ่านมาเวลาการสร้างเขื่อนเนี่ยมันท่วมพื้นที่ป่าไปเยอะแล้วก็สัตว์ป่าก็ไม่ได้ถูกดูแลเรื่องสัตว์ป่าเนี่ยได้ตายได้เสียหายไปเยอะมากที่เขื่อนเชี่ยวหลานก็ถือว่าเป็นโครงการแรกของเมืองไทยที่จะต้องมีโครงการอพยพสัตว์ป่าออกจากพื้นที่น้ำท่วมสืบเขาก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าโครงการอพยพสัตว์ป่าตอนนั้นก็เหมือนกับทุกคนเริ่มจากศูนย์นะเพราะว่าโครงการชื่อสัตว์ป่าเนี่ยเราไม่มีนักแทนที่ไม่เคยทำมาก่อนเลยสิ่งที่เราเรียนรู้ก็คือพี่สืบได้หาวิดีโอในต่างประเทศที่ทำการช่วยเหลือเนี่ยนะการจับสัตว์เนี่ยรู้ว่าอะไรกวางจับยังไงนะฮะถ้าเป็นเสือจับยังไงเราก็มีวิดีโอพวกนี้มาดูกันถ้าจับหมูต้องวิธีหนึ่งถ้าจับกวางต้องวิธีหนึ่งทีเนี้ยพานเขาจะรู้ครับว่าอะไรเป็นสัตว์ดุร้ายเราต้องเชื่อฟังพานนะฮะในขณะเดียวกันทางด้านวิชาการเนี่ยพี่สืบที่เป็นคนคุมงานวิชาการบางทีแกก็ไปขอความรู้จากชาวบ้านเรื่องแล้วดักใช่ไหมฮะดักแล้วอะไรเงี้ยซึ่งบางทีแกบอกว่ามันก็ต้องพลิกแผงเพราะว่าแล้วเนี่ยมันรัดเวลาสัตว์มันโดนแล้วนี่มันรัดมันเป็นแผลเวอะหวะเลยแกก็ต้องหาทางที่ทำให้มันไม่เจ็บมากกว่านี้พี่สืบเคยพูดอยู่อย่างนึงนะฮะเรื่องของสัตว์ป่าที่เราช่วยเนี่ยแกมองว่าอย่าไปคิดว่าสัตว์อะไรซึ่งมันสำคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นจิ้งจกตุ๊กแกก็ขอให้ช่วยเนื่องจากในพื้นที่เนี่ยนะฮะพอทันทีที่เขาเริ่มปิดประตูระบายน้ำเนี่ยนะฮะน้ำเคยไหลในลำห้วยมันก็จะถูกกั้นนะครับมันก็จะค่อยสูงขึ้นนะฮะนี่สัตว์เนี่ยที่มันอยู่กับพื้นเนี่ยมันก็จะโดนไล่ด้วยน้ำ
นะมันก็จะหนีไปเรื่อยพอน้ำมามันก็หนีจนจุดหนึ่งเนี่ยมันหนีไม่ได้มันจะต้องขึ้นต้นไม้หรือไม่ก็ไปที่เกาะนะมันก็จะกลายเป็นเกาะแล้วก็อันดับแรกที่ต้องดูเลยก็คือดูว่าตรงไหนล่อแหลมล่อแหลมก็คือตรงไหนที่น้ำจะท่วมก่อนเราเน้นไปที่เป้าหมายหลักก็คือสัตว์ที่ว่ายน้ำไม่ค่อยได้หรือว่ายน้ำได้แต่ไม่เก่งอย่างเช่นชะนีอย่างเงี้ยนะครับหรือลิ่นอย่างเงี้ยนะครับหรือพวกตุนอ้นอย่างเงี้ยนะครับอันนี้เป็นอันดับแรกที่ต้องช่วยเกาะเนี่ยบางทีมันอยู่มันกระจุกใหญ่เยอะมากเพราะว่ามันโดนไล่มาจากทุกที่นะมันก็เข้ามารวมกลุ่มกันเหมือนเกาะอันนี้ก็จะมีพวกเก้งวางนะฮะเคยเจอสมเสร็จนะครับเคยเจอชะมดอีเห็นนะพวกลิงชนีนี่ไม่ต้องพูดถึงเยอะมากพวกงูก็เยอะนะครับฝนลงมาอีกนะครับน้ำก็จะเริ่มขึ้นอีกนะพอเริ่มขึ้นเราก็ต้องไปจุดที่มันล่อแหลมอีกก็เป็นวัฏจักรอย่างเงี้ยนะฮะนอกจากนี้นะครับตอนกลางคืนเนี่ยเนื่องจากว่าบางครั้งเนี่ยกลางวันเรามองไม่เห็นถ้าสัตว์มาซุ่มเนี่ยนะมันคือแล้วก็พยายามส่องไฟตามเกาะตามหัวตามขอนไม้ตามต้นไม้ที่จะตายน้ำที่มันจะตายเนี่ยนะฮะมีการส่องไฟพอเห็นตาแล้วก็ขึ้นไปดูแล้วก็ช่วยได้หลายตัวตรงนี้ส่วนใหญ่พอช่วยปั๊บเนี่ยเราต้องเอาไปปล่อยบนพื้นที่ใหญ่พื้นที่ฝั่งเนี่ยนะฮะให้เร็วที่สุดให้ใกล้ที่สุดเพราะว่าพื้นที่ซึ่งถ้าเราเดินทางไกลเนี่ยโอกาสที่สัตว์จะเครียดโอกาสที่สัตว์จะตายเนี่ยสูงนะฮะเราก็จับตรงไหนก็พยายามปล่อยตรงนั้นคือเขาเป็นคนที่รักษาชีวิตของคนโดยเฉพาะลูกน้องเนี่ยเขาเห็นความสำคัญกับคนระดับล่างมากคืองานอะไรที่มันเสี่ยงอันตรายเนี่ยเขาจะทำเป็นคนแรกเขาก็จะไม่ปล่อยคนอื่นเขาทำกำลังกินข้าวอยู่เนี่ยมีงูจงอางยาวร่วม3เมตรเนี่ยพุ่งออกมาจากต่อไม้นั่นแหละพุ่งออกมานี่เราก็ตกใจแล้วมันคือถ้าโดนกัดเนี่ยมันตายแน่นอนแล้วก็เอาสื่อวิ่งขนาดใหญ่เนี่ยช้อนมันขึ้นมาว่ากะว่าจะไปในเรือนะฮะปรากฏว่ากำลังจะยกลงเรือเนี่ยงูมันสะบัดหลุดพวกเราก็จะเตรียมโดดลงน้ำแล้วเพราะถ้ามันตกลงเรือนี่เราก็ต้องหนีแน่นอนเลยนะมันก็ยังลงน้ำต่อไปแล้วก็โอเคโล่งอกมากเลยกลัวมากเลยนะฮะพี่เสือบอกไม่จับมันอีกนะครับอ้าวแล้วก็โอเคคือพี่เสือก็เป็นคนที่รักสัตว์มากนะปัญหาคือว่าใครจะคนจับมันเพราะว่าทุกคนก็มองหน้ากันเลิกลักปรากฏว่าในเวลานั้นเนี่ยในช่วงเวลานั้นพี่เสือก็เดินไปที่สวิงเนี่ยเปิดขึ้นมาแล้วก็จับคองูขึ้นมาเลยแล้วแกก็เอาคองูเนี่ยกดไว้กับกาบเรือให้มันฝังเขี้ยวลงไปโอ้ผมเกิดมาก็ไม่เคยเห็นพิษของงูจงอางนะมันก็ไหลนองไปตามพื้นเรือท้องเรือสีเหมือนฉี่ครับทุกคนปลอดภัยเรียบร้อยผมไม่ไปแซวพี่สืบเลยว่าโอ้โหพี่สืบเก่งจริงเลยว่ะจับงูชำนาญมากนะพี่สืบปุ๊บจับได้เลยพี่สืบก็บอกว่านี่ก็เป็นครั้งแรกที่เขาจับงูมีอยู่ครั้งหนึ่งนะฮะเราเจอข้างเนี่ยมันอยู่ต้นไม้นะครับอยู่บนต้นไม้บนเกาะเรื่องจะน้ำกำลังจะท่วมตายนะมันจะมีอยู่ตัวนึงที่เราช่วยไม่ได้ซึ่งมันเป็นเรื่องที่น่าเศร้าก็คือถ้าทิ้งไว้เนี่ยมันคงต้องตายแน่ๆเพราะว่าพอน้ำท่วมเนี่ยใบไม้ก็จะเริ่มเน่าต้นไม้ก็จะเริ่มตายนะมันก็จะมีอาหารกินวันนั้นเราก็พยายามกันนะตอนสุดท้ายแล้วเนี่ยเราช่วยไม่ได้พิสูจน์ก็รู้สึกเศร้านะแล้วสุดท้ายแล้วแกก็ต้องยิงตัวนั้นนะเพราะว่าถ้าทิ้งไว้เนี่ยมันก็ตายแต่มันตายอย่างทรมานนะทุกครั้งที่เราจับสัตว์ได้เนี่ยพิสูจน์จะดีใจทุกครั้งที่เราจับแล้วสัตว์ตายเนี่ยนะครับมันมีนะครับแต่สัตว์ตายตัวอย่างเช่นบางครั้งเนี่ยเรางานมันเยอะมากเราจับข้างตัวนึงใส่ไว้ถุงมัดใส่ในเรือนะข้างเนี่ยไม่อยู่ในถุงจริงเนี่ยมันจะกระโดดมันเองนะฮะมันมีอยู่ตัวนึงมันตกไปน้ําแล้วมันก็ตายเพราะเรามองจะไปช่วยบนบกนะฮะมันตายก็คือแกจะเศร้ามีปัญหาคือเราเจอกวางบนเกาะเนี่ยเราก็พยายามจะจับแต่ปรากฏว่ากวางตัวนี้มันไม่ทิศทางการหนีของกวางตัวนี้มันไม่เป็นตามเป้าที่เราตั้งไว้เพราะเราต้องให้เขาวิ่งเข้าตะข่ายนะพอเขาวิ่งสวนนะครับเขาวิ่งสวนปั๊บตัดกวางทันทีโดดลงน้ำแล้วก็เรียกคนทั้งหมดที่เป็นเกาะเนี่ยลงเรือเพื่อไปช่วยตัวนี้นะทีนี้เรือซึ่งพร้อมอยู่แล้วเนี่ยหนึ่งลำเนี่ยนะครับซึ่งมีสืบตามไปด้วยเนี่ยนะฮะมันก็ลำเดียวไม่พอเพราะว่ามันต้องมีการไล่แล้วเรือเนี่ยมันเคลื่อนที่ช้าในน้ำนะในการที่จะเลี้ยวโค้งเลี้ยวไหลเนี่ยมันลำบากพี่สืบก็เลยว่ายไปดักเองเพราะว่าล้อเรือลำเนี่ยมันช้าไปหน่อยเพื่อจะให้เรือลำที่แกนั่งมาเนี่ยไปต้อนแล้วแกก็ไปทางเนี่ยเพื่อเหมือนกับเป็นการช่วยกันนะฮะกว่าที่เรือมันจะมาก็ทุลักทุเลพอสมควรนานกว่าที่เรือลำจะมาเนี่ยนะสุดท้ายแล้วปางตัวนี้ก็ช่วยได้นะครับแต่ว่าน้ำเข้าปอดมันคงสำลักน้ำตอนหลังก็ตาย
ันช่วยไม่มันช่วยไม่ได้เพราะว่ามันจมน้ำตายไปก่อนอัมพาตปอดแล้วแกก็แบบนั่งเศร้าแกก็ซึมไปวันเป็นวันเลยนะครับภาพเหล่านี้ทุกครั้งที่เราไปเนี่ยบางทีก็เจอกระจงเน่าลอยมาบางทีก็เจอพวกกระรอกกระแตพวกนี้เหล่านี้นะฮะแต่เดิมเนี่ยฮะเราทำงานแค่ภาคกลางวันนะครับกลางคืนเราจะไม่ทำเพราะนั้นเราเห็นภาพเหล่านี้แล้วเนี่ยแกบอกว่ากลางคืนก็ต้องไปกระชับว่ารูปสัตว์นะฮะที่ก็มีเรื่องรูปเลี้ยงผารูปลิงลมนะฮะรูปส่วนใหญ่จะเป็นรูปสัตว์จะมากกว่านะเราเคยมีปัญหาในพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราไม่ช่วยสัตว์ออกมาเนี่ยสัตว์บางตัวก็จะช่วยเหลือตัวเองได้นะฮะแต่ว่าอาจจะลำบากนิดนึงสัตว์บางตัวอาจจะถูกล่านะเดินป่าด้วยกันแล้วก็เจออุ้งตีนสมเสร็จอ่ะถูกตัดอยู่นะฮะที่คุณสืบแค้นมากเลยว่าใช่ไหมฮะแล้วก็ตามไปเนี่ยปรากฏว่าไปดูเรือจับปลาของชาวบ้านอ่ะก็เข้าไปค้นในเรือจับปลาของชาวบ้านก็พบหลังน้ำแข็งก็มีเศษเนื้อของสมเสร็จสันนิษฐานว่าเป็นของสมเสร็จนะครับก็คือตามไปจับด้วยความแค้นแกถึงบอกว่าการอบยศชีวิตสัตว์ซึ่งแกจับสัตว์ได้เป็นพันๆตัวนะครับแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าจะช่วยชีวิตสัตว์ได้แกก็รู้มันก็ล้มเหลวเพราะว่าการไปทำลายถิ่นที่อยู่อาศัยเดิมของมันนี่แหละคือต้นเหตุที่ทำให้มันยังไงเนี่ยมันก็ต้องสูญพันธุ์เนี่ยความรู้สึกของเขาที่คาดหวังว่ามันจะสำเร็จนะฮะมันไม่สำเร็จนั่นเป็นสิ่งที่เขามีความรู้สึกเยอะมากว่ามันไม่ควรจะเกิดโครงการแบบนี้เป็นคำถามอันใหญ่เลยที่ผมตอบไม่ได้ตอนนี้ว่าสัตว์ป่าที่ผมเชื่อเหลือไปตั้งแต่ครั้งแรกที่มาทำที่นี่แล้วก็งานอพยพสัตว์ป่าที่ทำครั้งแรกในเมืองไทยเนี่ยสัตว์ป่าที่เราปล่อยไปอย่างสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม586ตัวเนี่ยมันไปอยู่ที่ไหนมันตายหรือเปล่ามันอยู่ได้ไหมมันปรับตัวเข้ากับพื้นที่ใหม่ได้หรือเปล่าอะไรต่างๆเหล่านี้เราตอบไม่ได้ก็แบบที่ว่าบ้านใครก็บ้านมันเพราะนั้นถ้าเราสามารถที่จะตอบคำถามได้ว่าสัตว์ป่าที่ช่วยออกไปจากอ่างเก็บน้ำเขื่อนเชี่ยวหลานเนี่ยสามารถที่จะรอดชีวิตได้สักกี่เปอร์เซ็นต์สมมติว่าปล่อยไป100ตัวถ้ารอดมาสัก30-40ตัวอย่างเงี้ยมันก็ดูว่าการช่วยเหลือสัตว์ป่าเนี่ยก็จะได้ผลไม่ได้เท่าที่ควรใช่ไหมฮะคือมันคงไม่เกิดประโยชน์อะไรถ้าสมมติว่าเราอยู่ๆเราก็มาสร้างเขื่อนแล้วเราก็เอาน้ำมาท่วมป่าที่เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์แล้วเราก็ไปช่วยเหลือสัตว์ที่มันถูกน้ำท่วมเอาย้ายไปไว้อีกที่นึงคือย้ายสัตว์ที่มันเคยอยู่ตรงนี้เอาไปอยู่อีกที่นึงเนี่ยซึ่งเป็นที่ที่เขามีเจ้าของอยู่แล้วปัญหานั้นเนี่ยมันอยู่ได้ไหมถ้ามันอยู่ไม่ได้ก็ไม่มีประโยชน์อะไรที่จะต้องมาช่วยกันออกไปจากที่นี่นะฮะเพราะถึงไงมันก็ตายอยู่ดีไม่ตายวันนี้ก็พรุ่งนี้ก็ตายแต่ไม่ใช่แก่ตายคือตายเพราะว่าถูกผลกระทบจากการที่น้ำท่วมนะฮะเพราะนั้นอันนี้เราจะต้องถ้าสมมุติว่าคำตอบมันออกมาว่าสัตว์ป่าที่ช่วยเหลือไปจากพื้นที่ไม่สามารถที่จะปรับตัวเข้ากับพื้นที่ใหม่เนื่องจากปัจจัยอะไรต่างๆนานาเนี่ยเพราะนั้นก่อนในโอกาสต่อๆไปผมคิดว่าโครงการใหญ่ๆอย่างเช่นการสร้างเขื่อนก็ดีหรือการที่จะเปิดป่าทำอะไรก็ดีควรจะต้องคำนึงถึงถ้าเผื่อเราคำนึงถึงทรัพยากรในเรื่องสัตว์ป่านะฮะเราคงจะต้องมองให้ลึกลงไปอีกว่าผลกระทบที่จะเกิดขึ้นเนี่ยเราแก้ได้ไหมแก้ได้แค่ไหนถ้าเผื่อเราคิดว่าเราแก้ได้แล้วก็ได้ผลเป็นที่น่าพอใจผมก็คิดว่าโครงการนั้นก็น่าจะทำนะฮะแต่ถ้าเรายังไม่สามารถตอบคำถามอะไรได้ผมคิดว่าเราก็ยังรู้สึกไม่สบายใจที่จะคือตอนนี้ได้ช่วยสัตว์ป่าก็ยังไม่สบายใจว่าสัตว์รอดหรือเปล่าคือผมต้องไปอบรมที่บางแสนเดือนกว่าไปอบรมเรื่องการจัดการสัตว์ป่าในขณะซึ่งสืบก็ลุยอยู่ที่ขาแข้งแล้วก็ไม่ได้พบกันเลยปกติเราจะพบกันแล้วก็ที่บ้านเขาบอกผมว่าสืบเขาไปหาที่บ้านซึ่งพอผมไม่อยู่เขาขับรถออกไปผมไขกุญแจเข้าไปในห้องพี่สืบสิ่งแรกที่เห็นก็คือเห็นพี่สืบนอนอยู่บนเตียงนะหันหลังให้นอนตะแคงข้างในท่าที่เรียบร้อยมากเป็นปกติดีทุกอย่างผมก็ค่อยๆเคลื่อนดูเข้าไปใกล้ๆเตียงแล้วผมก็มองเห็นมือข้างนึงที่แข็งค้างอยู่ในสภาพของศพที่ตายมาแล้วหลายชั่วโมงมือมันกำปืนอยู่แต่ว่าปืนน่ะซึ่งมีน้ำหนักมากมันร่วงตกอยู่ข้างๆแกแล้วตรงนั้นผมก็ละสายตามาก็เห็นกระดาษแผ่นหนึ่งเขียนไว้แล้วก็เสียบไว้ใต้หมอนที่ข้างๆอีกใบหนึ่งเขียนด้วยลายมือของพี่สืบเองว่า
การฆ่าตัวตายของพี่สืบเนี่ยเป็นการกระทำของตัวแกเองไม่เกี่ยวกับผู้ใดทั้งสิ้นแล้วก็ลงชื่อลงเวลาเอาไว้หลังจากนั้นแล้วก็ยังเจอบันทึกที่พี่สืบเขียนอีก6ฉบับวางไว้ในมุมต่างๆของบ้านพักนะซึ่งแต่ละฉบับที่วางไว้ในแต่ละพื้นที่ก็จะเขียนในข้อความต่างๆอาจเป็นต้นว่าเอาของที่อยู่ตรงนี้ยกให้คนนั้นของที่ตรงนั้นยกให้กับคนนี้เพื่อประโยชน์ในการทำงานอะไรต่างๆอย่างเช่นเครื่องมือเครื่องใช้ในการวิจัยสัตว์ป่าของแกเนี่ยแกก็จะเขียนมอบไว้ให้กับสถานีวิจัยสัตว์ป่าเอาไปใช้ประโยชน์ในการทำงานส่วนพวกเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มอะไรของแกต่างๆแกก็จะเขียนแล้วก็ยกมอบไว้ให้ผมเพราะว่ามีหุ่นแล้วก็รูปร่างใกล้เคียงกันแล้วก็จะมอบเสื้อผ้าทั้งหมดที่แกใส่ให้ผมเอาไว้ใช้หรือมอบเรื่องให้เอารถไปคืนให้คุณพ่อแกด้วยอะไรอย่างเงี้ยต่างๆนะฮะรวมทั้งหมด7ฉบับซึ่งหลังจากพนักงานสอบสวนมาพิสูจน์อะไรต่างๆเรียบร้อยแล้วก็ทำสำนวนปิดคดีไปว่าเป็นการเจตนาฆ่าตัวตายโดยแท้จริง